ร่างกายเช่นเดียวกันและต้องความสะอาดเรื่อยไปนาคาเล็บนาคาเล็บ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 ก็ได้จากเล็บดําเล็บขาวเห็นในความรู้สึกเล็บเล็บนาคาเล็บนาคาเล็บก็ต้องความสะอาดเรื่อยไปดันตาฟันดันตาฟันฟันในปากของเราก็เช่นเดียวกันตีเล็กตีใหญ่ฟันดำฟันขาวฟันปลอมฟันแท้ที่อยู่ในปากของเราพิจารณาตอนไปทำลายแปรงฟันก็มีกลิ่นดันตาฟันดันตาฟันเลื่อยไปตาโจหนังตาโจหนังรังก็เช่นเดียวกันไปชำระอาบน้ำสามวันเจ็ดวันก็มีกลิ่นหลังจากตัวหนังพิจารณาได้ผมขนและฟันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ธรรมะเราเป็นอุบายทำให้จิตใจเราสงบเพราะว่าการภาวนาเนี่ยจริตก็แตกต่างกันไปพุทโธสงบบางครั้งก็พุทโธไม่สงบฟุ้งซ่านลำคาญใจนั่งแล้วก็เบื่อหน่ายนั่งแล้วก็หลับนั่งก็ปวดเมื่อยไปหมดแล้วก็ลาจากพุทโธมาพิจารณาปัญจกรรมฐานหน้ายังไม่สงบอีกยังไม่ถูกจริตก็ยังใดยังหนึ่งดันตาฟันดันตาฟันฟันก็ได้พิจารณาในปากของเราจากฟันสวยงามก็มันดำจากดำในสุดก็ต้องโยกต้องไปถอนต้องหักดันตาฟันดันตาฟันก็พิจารณาแม้แต่พิจารณาหนังของเราหนังทำไมอาบน้ำทำแล้ว ก็มีกลิ่นมันก็ซากศพของเรานี่เองพิจารณาได้พิจารณาความสงบก็สมถะพุทลมเข้าตัวเราบอกภาวนาภาวนาไรจิตเริ่มสงบนั่งไปนั่งไปภาวนาไปมีสติตามรู้ตามเป็นทุกลมหายใจเข้าออกอดีตอนาคตพุทโธหายไปก็ความสงบเกิดขึ้นสงบเย็นสบายที่ใจความสงบนั้นหายไปก็พวงซ่านลำคาญใจอดีตอนาคตมาแทนที่ก็พิจารณาสงบได้ก็ไม่สงบได้สุขได้ก็ทุกข์ได้ก็พิจารณาสมถะวิปัสสนาพิจารณาเป็นในตัวแม้แต่อดีตอนาคตเกิดขึ้นภาวนาพุทโธไปสักพักหนึ่งไปอดีตแล้วอดีตไม่ใช่ของเราอนาคตไม่ใช่ของเราความนึกคิดไม่ใช่ของเราหมดเลยเราต้องการอะไรคือต้องการร่างบารมีความดีความดีเท่านั้นที่ทำให้จิตใจเราสงบไปละไปวางได้มีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกความสุขทุกข์ก็ไม่ใช่ของเราพิจารณาฉะนั้นการปฏิบัติการนั่งสมาธิเราต้องตามรู้ตามเห็นมีสติระลึกรู้สัมปชัญญะพร้อมแต่งยุติอะไรเราทำอะไรสงบมากรู้สงบมากสงบน้อยก็รู้สงบน้อยแล้วต้องพยายามที่กายที่ใจของเรานั่งกายตรงไม่นานตรงเราก็รู้ในความรู้สึกก้มหน้าเกินไปเงยหน้าเกินไปนั่งภาวนาภาวนาไปภาวนาไปกายเริ่มปวดแล้วกายเริ่มหนักหนักก็คือเวทนาปวดใจเริ่มยึดติดแล้วกายปวดใจปวดใจปวดกายทุกข์ใจทุกข์แล้วแยกกายแยกใจกายปวดกายมีเวทนากายอยู่ตรงไหนกายไม่ใช่เราพิจารณาที่ใจใจก็ไม่ใช่เราใจดีใจเฉยใจทุกข์ใจทุกข์ใจไม่ยินอะไรแล้วสิ่งนั้นก็ค่อยหายไปนาสังขารร่างกายพิจารณารูปนั้นตั้งแต่สิ่งเราพิจารณาใบหน้าหน้าตาเลยมาถึงลำตัวนุ่งห่มผ้าสีได้ลักษณะเลยมาถึงที่เรานั่งมีลักษณะได้ก้นกบเลยไปถึงปลายเท้าปลายเท้าพิจารณาขึ้นมาถึงก้นกบถึงลำตัวไปถึงใบหน้าถึงศีรษะมีผมสามารถพิจารณาก็ทำให้ความเจ็บปวดก็หายไปความง่วงเหงาก็หายไปก็ต้องหาอุบายง่วงมากแล้วก็ลาจากพุทโธพิจารณาภายในตับไตไตพุงน้ำดีน้ำทะเลพังผืด
พิจารณาได้หมดเลยก็ทำให้จิตใจเราสว่างสงบไปสักพักนึงก็ภาวนาพุทโธต่อไปใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกภาวนาไปภาวนาไปจิตเลื่อนสงบตัวโยกตัวก่อนตัวใหญ่ใหญ่ตัวหายไปก็ไม่ต้องตกใจพิจารณาในรูปนั่งองค์พระกับสมาธิเห็นกายเห็นใจก็เห็นภาวนาพุทโธต่อไปมือเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราขณะนี้เรารู้สึกว่าความสงบเริ่มเกิดขึ้นเราสบายใจดีใจก็รู้ความทุกข์อันนั้นหายไปเราก็รู้ความเฉยเราก็รู้ไม่เฉยก็รู้แม้แต่จิตใจความเราร้อนอิจฉาริยาพยาบาทอาฆาตไอ้ติตัวเองว่าตัวเองอยู่ที่ใจของเราพยายามเนี่ยทำความรู้สึกของเราความสงบมากสงบน้อยรู้สึกว่าเงียบก็รู้ว่าเงียบไม่เงียบก็รู้ว่าไม่เงียบมีเสียงมารบกวนอยู่ที่กายที่ใจในความรู้สึกเรานั่งท่าใดลักษณะใดมีสติสัมปชัญญะตามรู้ตามเห็นตลอดเวลาเพราะนั้นที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราสร้างบารมีเรานั่งสมาธิต้องพยายามอดทนอดกั้นไหมสันติความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นบางครั้งเนี่ยจิตเริ่มสงบมาเริ่มแล้วเนินนิวรณ์มาครอบงำความง่วงนอนจิตใจไม่เกิดศรัทธาก็ยกวิตกวิจารวิตกก็ยกจิตเสียสู่อารมณ์ที่เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นไม่ศรัทธาพุ่งต้านลำคันใจอิจฉาริษยาพยาบาทขาดเป็นจิตอกุศลก็พยายามยกก็มาสู่จิตที่เป็นกุศลเป็นบุญและสบายใจสุขใจยกจิตยกใจก็ ก็นึกถึงความดีบุญกุศลที่เราสร้าง ก็มีวิจารณ์พิจารณาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรที่จะลองยั่งยืนในอารมณ์ความนึกคิดก็พิจารณาไปเรื่อยๆก็ภาวนาไปจากกาลิกะเริ่มเป็นกาลิกะแล้วสงบบ้างไม่สงบบ้างสงบมากสงบน้อยก็ตามรู้ตามเห็นเรื่อยไปแม้แต่ภาวนาพุทโธเพลินก็รู้ว่าเพลิน ความเฉยก็รู้ว่าความเฉยความเร่าร้อนก็รู้ความเร่าร้อนก็พยายามมาอยู่ที่องค์ภาวนาอย่าปล่อยปะละเลยการสร้างความดีมีไม่มากนักเวลาเรามีไม่มากเวลามีไม่มากกูการสุขคุณความดีที่เราสร้างมันอยู่ทุกลมหายใจเขาออกของเราก็ความตายทุกลมหายใจเขาออกทุกนาทีหายใจเข้าหายใจออกก็ความตายก็เกิดขึ้นแล้วเพราะนั้นเราพยายามเวลาการสร้างความดีของเราเราพยายามต้องอดทนอดกลั้นพยายามมีวิริยะความภาคเพียรให้เกิดขึ้นนั่นตายตอนจะพึ่งตนขณะนี้เราต้องพึ่งกายพึ่งใจพยายามสร้างกายอดทนอดกลั้นแล้วร่างกายตั้งบารมีที่กายกายเสียสละอดทนอดกลั้นสร้างความดีนั่งสมาธิวาจาก็อดทนอดกลั้นนะไม่อยากพูดอยากคุยสร้างใจเข้มแข็งใจมีสว่างสงบใจมีความสุขเกิดขึ้นใน
ที่เราภาวนาตามรู้ตามเห็นสงบมากก็รู้สงบมากสงบน้อยก็รู้สงบน้อยไม่ค่อยสงบก็พยายามสร้างความสงบให้เกิดขึ้นทุกลมหายใจเข้าออกเราหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกตอนเราถูกจริตยังไงก็พยายามเอาจริตที่เราถูกภาวนาตรงนั้นมาใช้จะทำให้จิตใจเรานี้ปล่อยละปล่อยวางจากอดีตอนาคตมาอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่กายที่ใจของเราบางครั้งที่เราภาวนาเนี่ยถ้าเพลินไปก็มันก็จะเริ่มทางสงบเรารู้เริ่มสงบเราก็รู้ไม่สงบเราก็รู้รู้เข้าสมาธิเข้าสมาธิขั้นแรกกนิกาสมาธิเริ่มสงบเย็นกายเย็นใจกายเบาใจเบาไปไม่นานจิตเริ่มไม่สงบแล้วเราก็รู้อีกตามรู้ตามเห็นด้วยงานมันไม่เกิดสติปัญญามีสติมากขึ้นก็พลังสมาธิก็ตามมาพอมีสมาธิมากขึ้นก็ปัญญาก็เกิดขึ้นด้วยนั้นพยายามต้องอดทนอดกันไว้พยายามนั่งกายตรงไปหน้าตรงหลับตาอย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าเกินไปพยายามตรวจรู้ว่าที่เราเริ่มนั่งพิจารณาที่แรกเรานั่งไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสงบภาวนาแต่ภาวนาไปภาวนาไปเราเริ่มสงบกายเบาใจเบาบางพวงซาลมการใจก็หายไปเหลือแต่ศรัทธาศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสเกิดความสงบสว่างอยู่ในใจพุทโธให้ไปจิตใจสงบสบายแล้วก็รู้นั่งไปภาวนาไปภาวนาไปจิตเริ่มสงบมากขึ้นมากขึ้นจากกนิกะสงบบ้างไม่สงบบ้างจาก5นาที10นาทีภาวนาไปภาวนาไปรู้สึกว่ากายเบาใจเบาพุทโธหายไปลึกก็ไปลึกก็ไปเสียงเบามากขึ้นมากขึ้นเข้าสมาธิเลยเป็นอุปจารสมาธิระดับแค่นี้เราก็รู้เสียงดังไม่มากเราก็รู้ว่าเราได้แค่นี้ถึงแค่นี้เพราะนั้นความสงบเราก็รู้สงบมากสงบน้อยอยากมากอยากน้อยเราก็เฉยอยากก็เฉยสงบก็เฉยเราก็ทำความรู้สึกเร่งความเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรียนในที่สุดเร่งมากมีสติมันปฏิบัติสติประฐานสี่รู้กายเวทนาจิตธรรมเดียบสี่ยืนเดินนั่งนอนให้พอดีกันปฏิบัติไปรวมรวมกายวาจาใจทำไปทำไปเรื่องความเปลี่ยนไปจากอุปาลสมาธิที่เสียงไม่ดับมันก็ในสุดก็ดับดับเราก็รู้ดับผมมาเกิดขึ้นดังอยู่ก็ดับไปใจสมถะวิปัสสนาพิจารณาเราไม่สุขก็เฉยทุกข์ก็เฉยเราก็เฉยอยากได้อยากมีเราก็เฉยเพราะนั้นเรามาปฏิบัติตั้งสมาธิมาฝึกความอดทนกันมาฝึกเรื่องอารมณ์
เราพยายามหักห้ามให้รู้เท่าทันถึงแม้ว่าเราจะออกจากสมาธิแล้วเราก็พิจารณารู้เท่าทันความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพยายามตามรู้ตามเห็นแล้วก็เกิดสติปัญญาก็สร้างบารมีต่อไปไม่นั่งก็พยายามเราขณะที่เรามานั่งสมาธิมาสร้างความดีร่วมกันก็เป็นโอกาสดีชีวิตเราครั้งหนึ่งนาทีหนึ่งความตายไม่เคยบอกเราตายเมื่อไรนาทีใดความดีทั้งนั้นที่เราจะสร้างที่ทำให้เราได้มาถึงปัจจุบันและอนาคตคือความดีเป็นอริยทรัพย์เกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราก็พยายามพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราพยายามตั้งจิตตั้งใจของเราเสียงเกิดขึ้นมาดังมากดังน้อยก็พยายามอยู่ที่ภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโตพุทโธเป็นผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธเป็นผู้เบิกบานใจของเราพยายามไม่รู้กายรู้ใจทำจิตใจให้ตื่นจากภวังค์กับจิตความง่วงนอนก็พยายามให้เบิกบานอยู่ตลอดเวลาปีติอิ่มอกอิ่มใจเกิดขึ้นก็พยายามปีติขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปมีมากมีน้อยก็พยายามตามรู้ตามเห็นเหมือนกับที่เราภาวนาตามรู้ตามเห็นอดีตเกิดขึ้นอนาคตเกิดขึ้นก็พยายามอดีตเกิดกี่ครั้งดับไปกี่ครั้งอนาคตเกิดขึ้นเมื่อไรเราสามารถรู้ได้เกิดขึ้นเราก็รู้ว่าเกิดขึ้นดับไปแล้วก็ภาวนาดับที่พุทโธบอกพุทโธไม่ต้องพักก็เกิดอีกแล้วเราก็มาอยู่ปัจจุบันก็พยายามอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างรู้กายรู้ใจก็ภาวนาไปเรื่อยๆอดทนต่อขั้นไปมีสติตามรู้ตามเห็นเดียวแล้วพุทโธก็หายไปอดีตก็หายไปก็ใจสบายแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกมีความสุขเป็นบุญกุศลอยู่ตรงนั้นไปสักพักนึงแล้วก็รู้วันนี้เราบุญกุศลเกิดขึ้นกับจิตใจของเราพักหนึ่งแล้วเราหายไปเราก็รู้อ๋อความสุขหายไปแล้วไปอดีตแล้วก็พยายามอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้ากันตะกรูหายใจออกกันตะกรูพุทลมเข้าโทลมออกเราพอเวลาไปสักพักหนึ่งสติมากขึ้นมากขึ้นกายเริ่มเบาฝ่ายเริ่มเบาใจเริ่มเบาก็มีภาวนามากขึ้นมากขึ้นจิตเราก็ผ่องใสใสสะอาดเริ่มไม่มีอดีตอนาคตไปกระทำไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเราเริ่มอิ่มบุญแล้วเราเริ่มมีความสุขกับองค์พรหนาเราก็รู้อีกรู้ว่าโอ้ติ่งนี่เกิดขึ้นมีความสุขติ่งนั้นก็หายไปดับไปเราก็พยายามตามรู้ตามเห็นตลอดเวลานั่นแหละคือเราองค์พอนามีปฏิบัติตามรู้ตามเห็นตลอดเวลาปล่อยไปตามอดีตอนาคตจนเกินไปพยายามไม่มีพุทโธมากๆอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกพยายามก็อยู่ที่ลมเข้าลมออกอดีตเกิดขึ้นกับพยายามมาอยู่ที่ปัจจุบันมาพิจารณากายนั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดมันก็จะดับแล้วก็ภาวนาพุทโธต่อไปเพื่อหาอุบายอนาคตเกิดขึ้นก็มาที่ปัจจุบันอยู่ที่ลมเข้าลมออกที่องค์ปณา
พุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราอะไรที่เราได้มาสร้างบารมีภาวนาสมาธิเกิดขึ้นตรงนี้เวลานี้เราได้สร้างบารมีมีความสุขอยู่ที่กายที่ใจบุญปรากฏที่กายที่ใจของเราในโอกาสดีที่เราได้มาสร้างบารมีเกิดขึ้นตรงนี้เราก็มีความรู้สึกว่าดีใจเราก็รู้ว่าดีใจสงบมากรู้ว่าสงบมากสงบน้อยก็รู้สงบน้อยพิจารณาทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิเราก็จะออกจากสมาธิทุกครั้งแล้วก็พยายามพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปนั่งองค์พระกับสมาธิอยู่ในท่าใดลักษณะใดนุ่งห่มที่ใดลักษณะใดจะเท้าฝ่าวางบนเท้าซ้ายมือฝ่าวางมือซ้ายร่างกายตรงๆไม่น่าตรงหลับตาทุกครั้งที่จะออกจากสมาธิพยายามพิจารณาตามรู้ตามเห็นที่กายที่ใจของเราเรียกความรู้สึกอยู่ที่ใจของเราพระเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์ใจอยู่ที่ใจของเราในเมื่อจิตใจเราได้สัมผัสกับความสุขความสงบเกิดศรัทธาจิตใจก็เย็นสบายทุกครั้งที่จะออกจากสมาธิแต่แล้วมาทำความรู้สึกคนมือข้างขวาก็เคลื่อนยกไปวางที่เข่าข้างขวาให้ทำปลายมือที่ปลายหัวเข่ามือซ้ายเคลื่อนยกไปเลยวางที่เข่าข้างซ้ายทำปลายมือที่ปลายหัวเข่าแต่แล้วมาทำความรู้สึกมือข้างขวาเคลื่อนยกมาเลยทำกบนูนมมือที่ระหว่างหน้าอกทำนมมือทำสติมือซ้ายเคลื่อนยกมาเลยทำประกอบพนมมือดักดูดังดอกบัวตุ่มที่ระหว่างเราก็ตั้งจิตตั้งใจของเราน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายให้กับพระอินทร์พระพรหมโยบาลลูกเทวดาเปรตอสุรกายสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บใดสัตว์ใดที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์สัตว์ใดที่มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่แต่จะแล้วก็ต้องจากอริฐานบุญกุศลที่สร้างขณะนี้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสุขและสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ให้พ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านที่ปรารถนาแต่แล้วก็มือก็จบในระหว่างคิวเราก็มือลงวางที่หน้าตักก็ลืมตาออกจากสมาธิได้เดี๋ยวก็แปลเมตตาเนี่ยกายเมียงสื่อก็เปิดได้นะ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเบื้องทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทางสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภัยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดอ
นะเวลาก็หมดนะเวลาก็เราให้21 นาฬิกานะ21 นาฬิกาเพราะคืนนี้ก็จะมีครูบาอาจารย์มาเทศน์ตรงนู้นอะไรประมาณเที่ยงคืนนะ24 นาฬิกาใช่ไหม20, 21, 22, 23, 24ประมาณนั้นแล้วนี่เราก็ฟังนะฟังก็เตรียมตัวอันนี้ก็เพราะนั้นก็เราก็ไปเข้าห้องน้ําแต่เข้าห้องน้ํามันก็ต้องมีข้อแม้ต้องมีสัจจะในตัวนะเข้าแล้วต้องกลับมาที่เก่าจําที่ได้นะนะอันนี้เข้าแล้วเข้าเลยอ่ะใช่ไหมบางทีไม่กราบพระด้วยลืมโอ้ลุกไปแล้วโอ้แหมหันหลังแล้วไม่กราบแล้วไหวเลยใช่ไหมนั่นแน่มันอันนี้เรามีความสุขแล้วเราอิ่มบุญเราตรงดีแล้วเราก็ทําใจเย็นๆสบายนะเราก็ฟังถ้าเรามีงานของครูบาอาจารย์รัตนบูชาเนี่ยนะรัตนแปลว่าแก้วบูชาครูบาอาจารย์เนี้ยอันนี้เราปีหนึ่งเนี่ยเราที่จะได้มาตรงนี้นี่มันแสนจะยากเคยเห็นนกไหมเต็มอยู่ในกรงอ่ะพอเปิดกรงปุ๊บนี่ตัวไหนมันจะมาเข้ากรงนกตาบอดจะมาเข้ากรงนะมันก็บินออกไปเลยอ่ะอันนี้เหมือนกันเราพอบวชลาเสร็จปุ๊บนี่ก็ไปไม่หันหลังกลับมาเลยคิดสินะคนที่เขารู้จักกรงก็โอ้กรงนี่กรงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขออภัยนะกรงนี่โอ้เราแม่เขามาอาทิตย์นึงก็มาเอามาบวชที่นี่มาบวชทุกวันใช่ไหมเขามามาพักผ่อนคืนหนึ่งสองสามคืนอันนั้นเขารู้จักกรงธรรมอยู่ที่ใจเราอันนั้นเขารู้อยู่แล้วชีวิตนี่โอ้ชีวิตเราจะต้องเดินมาตรงนี้เพราะเขาวางอยู่แล้วหมายว่าอายุยังน้อยแต่หัวใจใหญ่หัวใจเป็นผู้ใหญ่หัวใจเริ่มมีพุทโธแล้วใช่ไหมบางครั้งอายุมากแต่ใจเล็กใจน้อยใครพูดไงก็ทักทายไงก็ไม่มาแล้วใช่ไหมในนี้มันก็วัดที่ใจมันก็ที่นั่งวันเนี้ยโทรก็ขาดพุทโธไปเลยใช่ไหมมันเว้าแหละขาดพุทโธก็ว่าก็ขาดไปเลยใช่ไหมไอ้วิ่งตามก็ไม่ทันแล้วไอ้ใจเรามันยังจะใส่ว่าวิ่งใช่ไหมมันบางทีก็ไม่อยากจะตามหรอกขาดเลยอ่ะขาดก็ปล่อยไปลืมตาดีกว่าใช่ไหมอันนี้มันก็ขาดทุนที่นาทีนึงก็บอกแล้วนาทีเราคิดดิทบทวนดินาทีหนึ่งเนี่ยมีความทุกข์เท่าไหร่ถ้าทำดีๆเนี่ยนาทีหนึ่งเนี่ยมีความทุกข์เท่าไหร่นาทีทุกข์เท่าไหร่ปวดเมื่อยเอาคิดดินาทีหนึ่งเนี่ยนาทีนักทุกนาทีเนี่ยแล้วตายทุกนาทีตายใช่ไหมหายใจเข้าหายใจออกก็ตายใช่ไหมเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงนั่นก็ไปแล้วไม่ใช่ไม่ยอมรับว่าฉันยังไม่ตายนะคนนู้นก็ตายคนนี้แต่ฉันยังไม่ตายมันไม่ใช่ต้องยอมรับความจริงนั่งสมาธิต้องยอมรับต้องภาวนาไปโอ้ถ้าเราไม่รีบภาวนาก็หายใจเผลอๆหายใจเข้าหายใจออกมันก็ตายตรงนี้บางทีนี่ไม่อยากหายใจแล้วบางคนนี่กลัวตายลืมตาเลยอยู่เฉยๆอ้าวอยู่เฉยไม่หายใจอ่ะเคยคุยกับใครอ้าวอยู่เฉยไม่หายใจเลยก็ดีก็หายใจเข้าพูดหายใจออกน้ำตายเร็วเลยทั้งนั้นเนี่ยดูสิเนี่ยอยู่เฉยๆก็ตายมันต้องหายใจอยู่เลยใช่ไหมถ้าไม่หายใจคนตายใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่อยากหายใจเราไม่อยากมีลมหายใจก็ออกแล้วเบื่อหน่ายนะเบื่อแล้วทานข้าวก็เบื่อพวกเราต้องอาบน้ำอะไรสุดตัวมุดแต่ถ้าเบื่อที่สุดตรงเนี้ยเบื่อเราต้องทำพุทโธผู้โตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเหมือนพุทธเจ้าอ่ะรู้แล้วตื่นแล้วเบิกบานแล้วนั้นทำผู้โตผู้โตไม่ตายแล้วใช่ไหมผู้โตไม่ตายแล้วธรรมะไม่ตายแล้วนั่นแหละพระองค์ไม่เกิดแล้วเราครูบาอาจารย์นั่นทำตรงนั้นได้เราเบื่อต้องเบื่อให้จริงใช่ไหมเบื่อจริงๆเบื่อต้องเบื่อร่างเบื่อการอาบน้ำเบื่อการทานข้าวบางทีนี่เราก็เบื่อแต่ใจเนี่ยโหใจหิวอยู่เลยเนี่ยมันไม่ใช่เบื่อแล้วเบื่อจริงๆเบื่อเนี่ยโอ้ต้องทำความเบื่อเ
เบื่อต้องเอามันเบื่อทุกอย่างต้องทําให้ถึงที่สุดคือสร้างธรรมะสร้างธรรมาธิกายด้วยใจเหมือนกันห้ารูปวิญญาณสัญญาณสังขารวิญญาณเนี่ยอ๋อมันอันนี้เราเบื่อหน่ายจริงถ้าทําให้มันที่สุดแล้วเนี่ยที่สุดแล้วก็คือที่สุดก็หมายถึงว่าเราไม่ยินดีลายแล้วสังขารคือสังขารเรามันยึดติดแล้วรูปคือรูปเวทนาคือเวทนาสัญญาสังขารคืออันนี้มันเราต้องอาศัย อาศัยธาตุสี่เดือนเราลงไปนั่นคือเราลุกสภาวะสิ่งตรงนี้แล้วนั่นเนี่ยในที่สุดเราก็ปฏิบัติไปก็จึงไม่เกิดไม่ดับแล้วไม่เกิดไม่ไรแล้วอันนั้นมันถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องรู้ว่าเบื่อแบบไหนนะไม่ใช่เบื่อทางโลกไม่ได้เบื่อเราจะฆ่าตัวตายเบื่อจะตรงนี้ที่มันอันนั้นเป็นบาปกรรมแล้วก็คิดดิ ถ้าตายเราต้องไปใช้เวียนใช้กายมา500 ชาติเนี่ยมันเราคิดตบยุงเนี่ยตบคิดว่าตบเล่นๆเนี่ยไอ้บาปจริงๆนะมันไม่ใช่เล่นๆนะถามมาถามบาปบ้างนะว่างๆอ่ะนะเพราะว่ามาโน้เราเนี่ยเราบวชเนี่ยถามศีลบ้างศีลกี่ข้อศีลห้าข้อศีลแปดก็ว่างถามบ้างว่าศีลเนี่ยศีลนี้มันดียังไงศีลมีความหมายยังไงทั้ง8 ข้อ5 ข้อเนี่ยเราคุยกับศีลบ้าง ถ้าคุยกับเรื่องศีลปุ๊บอ๋อเราสว่างสงบเข้าใจเราอมิสติสัมปัญญะอ๋อศีลมันทําให้ศีลให้ทําให้เรามีความงามสมาธิทําให้เราใจเย็นปัญญาทําให้เฉลียวฉลาดแล้วมันต้องรอบรู้ในสังขารของเราเองเนี่ยฉลาดในฉลาดในดูเท่าทันอารมณ์ความเกิดดับไม่ใช่ฉลาดเอาเปรียบคนอื่นเขาอ๋อฉลาดในดูในอารมณ์ความเกิดดับ พุทโธพุทโธร้อนมันก็พุทโธพุทโธนี่มีปัญญาใช่ไหมมันก็มีสมถะวิปัสสนาในตัวก็ความสงบเกิดขึ้นหรอรู้ความสงบเกิดขึ้นไม่สงบก็รู้ไม่ต้องก็พิจารณาโอ้พอไม่สงบมันทุกข์ไหมอ๋อมันทุกข์ก็ธรรมะความสงบพิจารณาว่าโอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสงบมันเกิดโทษก็เป็นวิปัสสนาครูบาอาจารย์หลวงพ่ออุบาอาจารย์หลวงปู่ทวารพระทองหลองเนี่ยพระทองหลองก็บอกรู้เทศเลยธรรมะวิปัสสนาทับจะแยกกันไม่ได้เลย มันคู่กันหมดเลยคู่กันไปเลยได้สมถะก็ได้วิปัสสนามันจะของคู่กันหมดเลยนะอันนี้นะเพราะนั้นก็เวลา เวลาก็หมดแล้วเราก็ให้แค่นี้เดี๋ยวมีครูบาอาจารย์มานะวันนั้นเราก็เดี๋ยวครูบาอาจารย์มาก็เราก็ฟังเพลินเหมือนเราฟังเมื่อกี้เพลินเดี๋ยวองค์ต่อมาก็เพลินเหมือนกันเนี่ยเพลินไปเพลินมาปุ๊บเนี่ยโอ้ตายแล้วตายที่ยังคืนพอดีใช่ไหม ไม่ใช่เพลินหลับตาอย่างที่นอนอยู่เรื่อยในเพลินยังไงไม่ได้นะแล้วนะขออนุโมทนาบุญกุศลที่เราได้มาสร้างบารมีร่วมก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความเจริญก้าวหน้าในศีลสมาธิปัญญาสร้างอะไรก็ให้เจริญก้าวหน้ามรรคผลทุกคนทุกท่านเทอญ